การขอออกพระราชกำหนดเรื่องซอฟต์โลนในวงเงิน 500 ล้านบาทนี้เป็นการกู้เงินหรือไม่และธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินจากไหนมาทำโครงการนี้นะครับต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าธนาคารกลางโดยทั่วไปมีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงินระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ในระบบธนาคารกลางก็มีหน้าที่ที่จะดูดสภาพคล่องออกมาด้วยเครื่องมือต่างๆที่มีแต่ถ้าเห็นว่าสภาพคล่องในระบบขาดแคลนนะครับไม่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เราต้องการส่งเสริมธนาคารกลางก็จะใส่สภาพคล่องเข้าไปด้วยเครื่องมือต่างๆเป็นการทั่วไปในการทำงานในภาวะปกติธนาคารกลางเมื่อใส่สภาพคล่องเข้าไปหรือดูสภาพคล่องออกมาระบบสถาบันการเงินระบบธนาคารพาณิชย์จะเป็นคนจัดสรรสภาพคล่องเหล่านั้นไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่างการทำซอฟต์โลนนี่มีความพิเศษก็คือว่าเราเห็นว่าปัญหาการขาดสภาพคล่องเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มก็คือเป็นเรื่องของ SME จึงมีการขออำนาจให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถจัดสรรสภาพคล่องได้เฉพาะกลุ่มเป็นกรณีพิเศษนะครับครั้งสุดท้ายที่เราเคยทำก็คือตอนที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ก็ได้มาขอให้สภาอนุมัติออกพระราชกำหนดในครั้งนั้นเช่นเดียวกันการปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินผ่านโครงการซอฟต์โลนนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินกู้ต่างจากกรณีของการทำมาตรการเรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยเงินออกไปนะครับให้สถาบันการเงินเมื่อครบกำหนด2ปีสถาบันการเงินก็จะเอาเงินที่กู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยไปกลับมาคืนให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ได้เป็นภาระภาษีให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตมีข้อสังเกตหรือข้อกังวลอีกเรื่องนึงว่าการทำธุรกรรมอันนี้เป็นการนำทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้หรือไม่ก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับมีหน้าที่หลักก็คือในการดูแลสภาพคล่องด้านต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คือปัญหาการขาดสภาพคล่องของ SME ในรูปของเงินบาทนะครับแล้วเราก็มีกลไกในการบริหารจัดการสภาพคล่องในรูปของเงินบาทโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็แยกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับไม่ไปกระทบกับทุนสำรองระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ